ิวนาถหวดฉลุยรอบเมนรอเทนนิส ITF ทีมวลัยลักษณ์กีฬาวันที่8กรกฎาคม2567 17 นาฬิกา 12 นาทีการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024ที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่สัปดาห์ที่5ชิงชัยศึกเทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M5 และเทนนิสหญิงรายการ ITF World TourW3 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทเมื่อวันที่8กรกฎาคม2567เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกกรอบแรกและรอบสุดท้ายผู้ชนะได้สิทธิ์เข้ารอบเมนรอซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง14กรกฎาคมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายปันปันศิวนัทอุ้ยตยกุลนักเทนนิสไทยวัย19ปีมือวางอันดับ11ของรอบคัดเลือกและมืออันดับ1694โลกพบกับยามาโตะซูเอโอกะวัย21ปีจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกและมืออันดับ1252โลกผลปรากฏว่าศิวนัทที่แม้เป็นรองคู่แข่งขันแต่ใช้ความมั่นใจหวดสู้จนสามารถเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ในเวลา1ชั่วโมง32นาทีส่งให้ศิวนัทคว้าสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขับเมนรอต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกน้ำหอมโยสิตาศรีพรนักเทนนิสสาวสุราษฎร์ธานีวัย17ปีมือ1908 ITF Ranking พบกับปริยันชีบันดารีสาวอินเดียวัย21ปีมือวางอันดับ11ของรอบคัดเลือกและมือ852 ITF Ranking ซึ่งคู่นี้เจอฝนป่วนเมื่อวันที่7กรกฎาคมในขณะที่โยสิตานำอยู่ 6-5 ในเซตแรกทำให้ต้องหยุดการแข่งขันไว้เพียงเท่านั้นและเมื่อลงสนามดวลแร็กเก็ตกันต่อเมื่อวันที่8กรกฎาคมผลปรากฏว่าเป็นโยสิตาที่คว้าชัยได้สำเร็จเฉือนชนะ 2-1 เซต 7-5 0-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 ในเวลาเกือบ2ชั่วโมงจากนั้นวันเดียวกันโยสิตาได้ลงแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายพบกับภูจ้าอินกาเล่สาวอินเดียอายุ22ปีมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือกและมือ570 ITF Rankingผลปรากฏว่าโยสิตาที่เป็นรองสุดต้านความแข็งแกร่งของคู่แข่งขันทำให้พ่ายไป 0-2 เซต 1-6 และ 0-6 ไม่สามารถผ่านเข้ารอบเมนรอได้ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์แพ้ซิมซังบีนเกาหลีใต้ 1-63-6 ปูนทองโกมลพิสุทธิ์แพ้แซมไรอันซีแกนวัง7ออสเตรเลีย3-6 6-7 2-7 แทนตะวันทัตเดโอมายอลิแม็กจิโอลิแพ้อาดินกัลยันปูอินเดีย3-6 3-6 ส่วนผลรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์แพ้เชสเฟอร์กูสันออสเตรเลีย6-3 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 8-10อย่ากดลิงก์เด็ดขาดรัฐบาลเตือนระวังมิจฉาชีพส่ง SMS เช็คสิทธิเงินดิจิทัลการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 16 นาฬิกา 16 นาทีอย่ากดลิงก์เด็ดขาดรัฐบาลเตือนระวังมิจฉาชีพส่ง SMS เช็คสิทธิเงินดิจิทัลพร้อมแนบรูปนายกรัฐมนตรียันไม่มีลิงก์ให้ลงทะเบียนวันที่8กรกฎาคม
นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอเตือนประชาชนอย่าหลงมิจฉาชีพแอบอ้างส่งรูปนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมข้อความเช็คสิทธิเงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาทส่งไปทาง SMSหากประชาชนได้รับข้อความดังกล่าวพร้อมรูปนายกรัฐมนตรีอย่ากดลิงก์เข้าไปดูโดยเด็ดขาดหากกดเข้าไประบบจะถูกล็อกมิจฉาชีพจะดูดเงินในบัญชีธนาคารทำให้สูญเสียเงินทั้งบัญชีนายชัยกล่าวว่าขอเน้นย้ำเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากข้อมูลล่าสุดพบว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีการแพร่ระบาดข้อความเช็คสิทธิเงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาทพร้อมรูปนายกรัฐมนตรีผ่านทาง SMS ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตกเป็นเหยื่อกดลิงก์เข้าไปดูปรากฏภายหลังว่าเงินในบัญชีถูกดูดจนหมดบัญชีนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวและแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนขอประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีการเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะมีการประกาศแจ้งผ่านหน่วยงานภาครัฐโดยจะเปิดให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและช่องทางที่กำหนดซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึงหากปรากฏข้อความอื่นๆแสดงว่าเป็นข่าวปลอมยืนยันว่าเงินดิจิทัลไม่มีลิงก์ให้ลงทะเบียนเทควันโดเก็บตัวอังกฤษ10วันก่อนโอลิมปิกหวังเหรียญทั้ง3รุ่นเทนนิสเครียดเจ็บกีฬาวันที่8กรกฎาคม2567 17:32 น.เทควันโดชุดลุยโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเตรียมเก็บตัว10วันที่ประเทศอังกฤษโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดมั่นใจลุ้นมีเหรียญติดมือกลับบ้านทั้ง3รุ่นขณะที่เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจมีอาการบาดเจ็บและความเครียดไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดได้เปิดให้สื่อมวลชนร่วมทำข่าวการฝึกซ้อมและความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมโดยเทควันโดไทยได้3โควต้าคือเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงหยูบรรลังทัพทีมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายและใบเตยสสิการทองจันทร์รุ่น67กิโลกรัมหญิงวิกเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงนับถอยหลัง30วันก่อนเข้าสู่โอลิมปิกเกมแล้วนักกีฬาของเราก็มีความพร้อมอาจจะมีบาดเจ็บบ้างในรายของน้องเทนนิสที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าตอนซ้อมแต่ช่วงเวลา1เดือนจะกลับมาพร้อมเต็ม100แน่อย่างไรก็ตามได้กำชับให้นักกีฬาทุกคนระมัดระวังตัวเองไว้แล้วบิ๊กเอเผยต่อว่าแผนการฝึกซ้อมจากนี้ในวันที่21กรกฎาคมจะเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา10วันก่อนจะบินเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสในวันที่1สิงหาคมเหตุผลที่เลือกอังกฤษไม่เข้าไปเก็บตัวที่ฝรั่งเศสเลยนั้นเพราะจะได้ไม่ต้องไปแย่งสนามฝึกซ้อมกับหลายๆชาติซึ่งอาจจะทำให้ไทยฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่มีเวลาจำกัดในการลงซ้อมซึ่งการไปอังกฤษนั้นจะช่วยปรับในเรื่องเวลาสภาพร่างกายและอาหารโดยเราได้เช่าค่ายมวยให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ทุกวันในเวลา 13.00 ถึง 15.00 น.นักกีฬาอยู่ในสภาพที่ดีมีบางคนที่เครียดบ้างแต่ก็เข้าใจเพราะเป็นแมตช์ใหญ่จากที่คราวก่อนเราได้เหรียญทองมา
ก็เป็นธรรมดาที่จะรู้สึกกดดันแต่ก็อยากจะบอกกับนักกีฬารวมถึงแฟนกีฬาให้โยนความกดดันและความเครียดมาที่ผมคนเดียวได้เลยขอรับไว้คนเดียวเพื่อเวลานักกีฬาลงแข่งจะได้ไม่เครียดนายกสมาคมกีฬาเทควันโดเผยอีกว่าเป้าหมายในครั้งนี้แน่นอนว่าเหรียญทองนั้นมีโอกาสเป็นไปได้มากเพราะเทนนิสนั้นเป็นแชมป์เก่าขณะที่อีกสองคนแม้จะเป็นครั้งแรกแต่ก็เคยเอาชนะแชมป์โลกมาได้หมดแล้วขึ้นอยู่กับปัจจุบันการจับสลากด้วยแต่มั่นใจว่าทุกคนจะลุ้นติดเหรียญได้แน่นอนด้านโค้ชเชหรือชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทยเผยว่าเรื่องการฝึกซ้อมเราซ้อมกันหนักอยู่แล้วก็มีบอกนักกีฬาทั้ง3คนว่าไม่ต้องเครียดไม่อยากให้กดดันส่วนสภาพร่างกายแต่ละคนก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าทุกเวลาแข่งจะฟิตทันไม่มีปัญหาส่วนใบเตยสสิการทองจันทร์เผยว่าตอนนี้ความพร้อมร่างกายประมาณ 90% แต่ใจนั้นเกิน100แล้วก็พยายามทำความฟิตให้พร้อมส่วนการที่ต้องขยับไปแข่งขันรุ่น67กิโลกรัมจากเดิมอยู่ที่รุ่น62กิโลกรัมนั้นก็ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่ซึ่งก็จะเป็นพวกนักกีฬายุโรปที่น่ากลัวแต่ในรุ่น67กิโลกรัมนี้ตนเคยได้แชมป์ที่ตุรกีมาแล้วช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้านอยู่บรรลังทัพทีมแดงเผยว่าตอนนี้พร้อมมากและมั่นใจมากเพราะไม่เคยซ้อมและเตรียมตัวหนักเท่านี้ส่วนการที่ต้องขยับจากรุ่น63กิโลกรัมมาเป็น68กิโลกรัมนั้นก็พัฒนาในเรื่องกล้ามเนื้อส่วนสรีระนั้นไม่เป็นปัญหาเพราะสูงอยู่แล้วคิดว่าคู่แข่งที่ต้องเจอคือหนักหมดแต่ก็จะพยายามเต็มที่ขณะที่เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจความคาดหวังสูงสุดของทัพเทควันโดไทยไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดแต่ยังลงฝึกซ้อมพร้อมกับเพื่อนตามปกติโดยมีรายงานว่าบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าแต่น่าจะหายทัน